พูดเลยมันอร่อยอร่อยจริงมันหมูปิ้งโจ๊กเลยอ่ะยืนกินเลยนะโอ้โหโบมากไปหาอะไรกินกันไหมวันนี้มีร้านมานำเสนอฉันรู้ว่าคือร้านอะไรเพราะว่าเราได้เปิดไปในตารางงานแล้วเรียบร้อยแล้วก็รู้ว่าจะถ่ายอะไรในวันนี้คือจะบอกเลยว่าโมหายวับไปประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเลยเว้ยไม่ค่อยได้แบบถ่ายในช่วงไลฟ์สไตล์เพื่อนๆดูสักเท่าไหร่เพราะนี่คือตารางของเราค่ะนี่คือตารางตั้งแต่ต้นปีนะคะทุกคนแต่วันนี้พี่ไปกินพี่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะพี่มีสปอนเซอร์นี่หว่าอ๋อพี่มีสปอนเซอร์ทุกคนคะเรามีสปอนเซอร์ค่ะทันทันสปอนเซอร์ของเรานะคะคือพี่คนนี้นะคะพี่ทีมตัดต่อนะคะเพราะอะไรไหนสัมภาษณ์หน่อยทำไมถึงต้องเลี้ยงหมูปิ้งวันนี้คะโดดงานครับให้ผมพูดด้วยวิธีการเลี้ยงหมูปิ้งเลี้ยงหมูปิ้ง100ไม้100ไม้หมายความว่าบอกไปกี่เดือนแล้ว2เดือนที่แล้วแล้ววันนี้เลี้ยงเพราะอะไรตัดสินใจเลี้ยงเพราะว่าสิ้นเดือนเงินเข้าเงินออกทีมงานเราเป็นคนชัดเจนแบบนี้บริษัทเราทำชัดเจนอย่างนี้ทำเพราะว่ารักหรือทำเพราะว่าเงินถามมาได้เพราะเงินใครไม่ทำงานเพราะเงินบ้างครับมาทำงานหรือมากินแต่รู้ป่ะว่านี่ไม่กล้าซื้อแบบคือถึงแม้ว่าจะหาเงินได้เท่าไหร่ก็แบบไม่กล้าซื้อของแพงๆบ่อยๆแต่ตอนที่ไม่ได้หาตังเองอะตอนที่เป็นตังพ่อแม่อะเพราะเงินมันมาง่ายแนวหลุยวิตองพาร์ทอะเลยแล้วก็ตัวเองหาได้ถ้าเราอยากได้สักเดือนนึงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาซื้อเป็นไงอยู่ดีก็เป็นคนมัธยัสถ์ไปกันเถอะทุกคนไปเฮ้ยวันนี้โมไม่ต้องกระบอกจำปาไม่ต้องพี่ไม่ต้องไปพี่ไปแค่ตัวพอไม่แต่ปกติเวลาโมเลี้ยงพี่โมไม่เคยมีกำหนดเลยนะใช่ว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านน้าก็กินไม่หมดแล้วมั้งแต่ร้านน้าก็กินไม่หมดแล้วมั้งเขาดูถูกมากเกินไปดูยูสอนว่าห้ามกินยัดแต่วันนี้คุณจะยัดให้ดู300ไม้โมจิโกะในพาร์ทกินจุกันนะคะไปกันค่ะทุกคนไปกันยกกันไปให้หมดทุกคนเอาไปให้หมดมีกี่คนเอาไปเพราะตามพ่อตามแม่ตามพี่น้องที่บ้านมาด้วยคนที่แพ็คของนิวยูอ่ะที่แพ็คของนิวยูไปด้วยนะรถไม่พอขอไป3คันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกแก๊ปให้เองแล้วเดี๋ยวก็รถติดเป็นปัญหาสักทีไม่เดี๋ยวดูนะปกติเนี่ยกินเยอะเดี๋ยววันนี้กินน้อยสามไม้อิ่มเฉยเพราะเราบอกแล้วเหมือนกันพอหาตังเองไม่กล้าใช้อันนี้เพื่อนเลี้ยงเราก็กระจายกระจายเด็กเขาสวัสดีค่ะเฮ้ยตื่นเต้นว่ะเฮ้ยไปกันสิโอ้โหนานๆทีแล้วเนี่ยจะไปกันหลายคนเดี๋ยวเปิดบ้านเลยเปิดบ้านตีเลยนานทีนานๆทีด้วยไม่ต้องจ่ายตังตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าเรามาออกมาใช่มั้ยถนนอิสรภาพ21นะคะรอคุณลุงมาประมาณ20นาทีแล้วแต่ลุงยังไม่มาเลยแล้วจะได้กินหรือเปล่าเขากำลังเขียนออกมาแป๊บนึงนะพอดีว่าคุณลุงวันนี้ไปหาหมอมาก็เลยตั้งร้านเลทนิดนึงปกติร้านเปิด4โมงตอนนี้จะ5โมงแล้วใช่ครับประมาณ4โมง40แล้วเฮ้ยเราอุปสรรคกับหมูปิ้งนะหิวมากใช่หมูปิ้งที่ไหนต้องรอตลอดเลยฉันเนี่ยเนี่ยฉันรอเนี่ยรอจะชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่ได้ต่อคิวนะรอคุณลุงมาขายเนี่ยเราจะไปคิวแรกฉันจะไปคิวแรกวันนี้ตั้งร้านกับลุงไปเลยทำไมครับไม่มีเลยเอ้าลูกค้าคนแรกคือฉันเองนี่หมูปิ้งมาแล้วค่ะบ้านช่วยกันตั้งร้านตั้งใจมาที่นี่เพื่อที่มากินร้านนี้เลยขายสูตรนี้มากี่ปีแล้วคะเนี่ย30กว่าปีเป็นสูตรนี้เลยงั้น30กว่าปีที่แล้วนี่มาแล้วกี่บาทคะเนี่ยไม้ละบาทไม้ละบาทตั้งแต่ไม้ละบาทหมูปิ้งจิ้มซีฟู้ดไม้ละบาทเมื่อ30ปีที่แล้วก็คือเสียงดังนิดนึงนะคะเพื่อนๆอยู่ริมถนนเลยเลียวสุดๆเหมือนเพื่อนๆมากินหมูปิ้งด้วยกันเลยใช่เลียวมากลูกค้าคนแรกยืนรอเฮ้ยเราไม่ใช่ลูกค้าสิเราเป็นคนกินลูกค้าอยู่นี่อยู่นี่ครับยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองปกติคุณลุงขายวันละกี่ไม้ครับลูกค้าสั่งประมาณกี่ไม้ต่อคนบางทีก็เหมาก็มีเฮ้ยเหมาพี่โมเสียหน้าไม่ได้ว่ะคือมาแล้วเหมาทั้งหมดเลยบางครั้งก็ยอมเข้าไปบ้างนะหนูช่วยไหมคะได้เลยเอาหอมมากหอมมากหอมมากเลยหอมกินเหมือนแบบ
ลิ่นกะทิอ่ะไม่มีกะทิเขาไม่มีกะทิแต่ว่าหอมกะทิไปเองมาโนมาโนวันนี้มาตั้งร้านมีลูกค้าจองกี่ไม้แล้วคะเนี่ยวันนี้น้อยครับประมาณ 300-400 วันนี้น้อยประมาณ 300-400 แต่ว่าขายวันละ 1,000 กว่าไม้ก็จะหมดแล้วนะแล้วถ้าเยอะก็คือเป็นพันมาเลยป่ะใช่ครับทีเดียวก็คือไม่ได้ออกมาขายเลยก็คือเหมาเลยถ้าจองหมดก็คือไม่ต้องออกมาขายดีนะวันนี้ไม่มีคนจองอ่ะมายืนรอเป็นชั่วโมงแล้วด้วยน้ำตาไหลเลยนะโจ๊ะเลยอ่ะยืนกินเลยนะโอ้โหบ่มากโอ้ยเฮ้ยต้องให้เจ้าภาพชิมก่อนครับขอเชิญเจ้าภาพค่ะขอเชิญเจ้าภาพครับสองไม้เลยค่ะน้ำจิ้มเขาจะเป็นแบบอารมณ์แบบเปรี้ยวๆหวานๆน่ะแล้วตัวหมูปิ้งมันเค็มๆหวานๆหมูไม่แข็งไม่กระด้างเลยคืออร่อยไม่มีเนื้อเลยมันอันนี้แบบไม่มันไม่เคยกินหมูปิ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยมันอร่อยอร่อยจริงอร่อยไหมหนูอร่อยไหมไม่มีมันชนมาชนป่ะสวยสวยอร่อยหมูไม่แข็งเลยนุ่มกินแบบน้ำจิ้มหวานเป็นไงหมูเขาไม่แข็งเลยอ่ะแล้วหมักแบบโบราณอ่ะสามไม้ทีเดียวเลยจะปากเลยมันคำมากนุ่มมีเหนียวอะคะข้าวเหนียวก็สามบาทเหมือนกันข้าวเหนียวร้อนไปคนละห่ออยู่ไปครับกระหมูแข็งเหนียวอร่อยมากหมูปิ้งกับซีฟู้ดนี่คือเนี่ยมันเข้ากันมากแล้วก็คือราคาก็ดีพอดีคำของจริงอร่อยมากเราจะกินกันกี่ไม้เนี่ยวันนี้น่าจะเกินร้อยวันนี้200ไม้ใช่ป่าววันนี้น่าจะเกินร้อยเฮ้ยมันอร่อยไงอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมากินด้วยกันมามาตั้งกล้องนี้เลยกับเดียวทุกคนข้าวเหนียวน้ำจิ้มโคตรเด็ดอร่อยมากอร่อยด้วยฟรีด้วยเอออร่อยฟรีอร่อยมากฟรี200ป่ะอร่อยมากเกลี้ยงค่ะเดี๋ยวเราซื้อกลับไปกินบ้านกันชิ้นหนึ่งเลยค่ะอันนี้109ไม้แล้วก็มีแบบบ้านอีก100ไม้เป็น209ไม้แล้วก็จะเหมาใช่ไหมเมื่อกี้เห็นบอกไม่ใช่ฟังผิดหกร้อยเจ็ดสิบสองค่ะแพม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 เลงจริงไม่จกตานะครับขอบคุณนะคะเขายังไม่ยืนเขาไม่กดยืนยันเลยเฮ้ยกดยืนยันยังยืนยันแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครับโชคดีมีชัยครับโชคชัยมีวัวแพทให้เดี๋ยวหนูมาทานใหม่นะคะอร่อยมากครับไปกันไป
ตามอยู่นะครับพี่เพื่อนเพื่อนคะถึงบ้านแล้วค่ะลืมถ่ายคลิปปิดค่ะอร่อยเพลินถึงหน้าบ้านแล้วจริงๆเพิ่งมารู้ตัวว่าคลิปเมื่อกี้ล่าสุดคืออยู่ที่ขอบคุณเขาแล้วก็เดินมาแล้วก็ลืมไปหมดเลยคือจะบอกว่าใครที่ชอบความแบบหมูปิ้งอยู่แล้วแล้วอยากเก็บสูตรหมูปิ้งให้มันครบทั่วราชอาณาจักรนี่คือ1สูตรที่ทุกคนต้องมาลองหมูปิ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดไปค่ะอิสรภาพ21นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนรักใจดีค่ะขอให้เจ้าภาพจงเจริญเงินให้ได้เงินไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆแล้วพรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ